สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็มาแวะตัวของบุญกาสักหน่อยนะครับไม่มาเกือบ1เดือนแล้วนะครับอันนี้ก็แวะมาสักหน่อยได้ข่าวมาว่าพรุ่งเมื่อวานนะครับเน็กเจนนะครับ3-2-3นะครับแมวอ้วนนะครับหักเลยครับเหงือกครับแรงครับรถแรงเจ้าที่ก็แรงโอ้หินก็แข็งงัดถึงเหงือกหักเลยครับอันนี้ก็ส่งดีทูมากับ320Dนะครับมาช่วยกันงัดต่อนะครับหลังจาก320GCครับ323GCนะครับเหงือกหายไป1โอ้แข็งจริงๆตรงนี้ยอมรับเลยครับดูว่าหินครับก้อนๆใหญ่ๆเลยนะครับตอนนี้ก็พุ่งขี่1คิวครับช่วงนี้ก็ส่วนมากก็จะติดกับงานปั้นจันทร์อยู่ครับกับทีมงานตัดใบกันโยธานะครับก็เลยไม่มีเวลาแวะนะครับมาถ่ายให้ชมนะครับกับเวิร์นคานะครับก็เป็น320นะครับดีนะครับแล้วก็ถมอยู่แถวท่าสามนะครับบ้านสาคอนะครับเป็นถมที่เก่านะครับที่ถมยังไม่เสร็จนะครับก็เลยมาต่อนะครับก็วิ่ง6ล้อกันเป็นส่วนมากเลยนะครับก็10ล้อก็มีอยู่เหมือนกันนะครับก็รถวิ่งอยู่ประมาณเกือบ10คันได้นะครับก็ใกล้จะเต็มนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมมุมข้างหน้าของ D2 กันนะครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้รวมๆนะครับเดี๋ยวหลังจาก10ล้อคันนี้ออกไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมข้างหน้าครับก็เป็นที่ปล่อยๆนี่ก็คือแข็งครับเป็นหินทั้งนั้นครับโอ้ไม่มีใครสู้นะครับโอเคครับไปชมข้างหน้ากันครับตอนนี้ผมมาอยู่ข้างหน้าของD2นะครับอีกเนอร์วิกเตอร์นะครับ3-4นะครับทีมงานนี้หดนะครับทำเต็มที่นะครับอันนี้ก็เป็นช่วงอากาศร้อนนะครับฝุ่นก็เลยจะเยอะหน่อยนะครับทันเลยนะครับเทข้างขวาเลยครับข้างดำเลยโอ้บุไม่แล้วนะครับบุ้งกี้ครับขับโหดมากเลยอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด Subscribe นะเป็นกำลังใจผมด้วยนะก็อาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับอันนี้ผมก็อยู่ฝั่งข้างหน้ามันก็เลยพระอาทิตย์อยู่ข้างบนหัวข้างหน้านิดนึงนะครับอ
งานสายโหดนะครับวนคาโยธากิจนะครับก็มาเรื่อยๆนะครับรถกำลังต่อคิวอยู่นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะลองไปกับทีมงานทรัพย์ธนกิจครับเห็นได้งานลอกคลองอยู่เหมือนกันครับอยู่ใกล้นี้เองครับฝั่งไปสี่แยกนะครับข้างโรงซื้อยางครับโรงงานซื้อยางต้องยอมใจจริงๆนะครับบ่อลูกรังครับของนี้นะครับโอ้แข็งจริงๆครับไม่เหมือนที่ผ่านๆมานะบ่ออื่นครับที่ผมเคยถ่ายให้กับเวิร์นคานะครับแต่ว่าถ้าทำถนนก็น่าจะผ่านแน่นอนครับลูกรังนี้ครับได้เรียบไม่มีแมวอ้วนครับจะถ่ายคิดถึงครับน่าจะกลับไปซ่อมหรือเปล่านะบุ้งกี้ทำเหงือกใหม่ครับแข็งจริงๆครับนี่ก็ต้องบวกกับฝีมือด้วยครับถ้าจะให้ไวนะครับพึ่งรถอย่างเดียวก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับถ้าฝีมือไม่มีก็ช้าอยู่เหมือนกันในการตักนะครับนี่ก็ราวๆ5นาทีไปแล้วนะครับยังไม่เต็มครับเกือบเต็มแล้วครับอีกนิดนึงสั่นไปหมดเลยครับทีมงานนี้จัดเต็มครับต้องแบกเหมือนกันครับจะคุ้มนะครับให้สัญญาณแปรนะครับก็มาเรื่อยๆนะครับมันต่อคิวเข้ามาเลยรถก็บันท้ายก็ถลอกหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะไปต่อ 320D อีกนิดนึงนะครับ
ตอนนี้ก็มาอยู่กับ320Dนะครับการคลิปหนึ่งนะครับก่อนจะปิดคลิปนะครับวันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นดินด้านครับสไตล์แผ่นๆ นะครับรูปร่างนะครับไม่ค่อยมีหินเท่าไหร่นะครับถ้าจะทำเป็นเพาะปลูกก็ดีอยู่เหมือนกันนะครับสไตล์แบบหินไม่มีนะครับเหมือนหน้าดินเลยนะครับใส่กรองอากาศไม่ต้องพูดถึงครับดูนะควันนะครับต้องเป่าทุกวันแน่นอนครับทำงานตรงนี้ก็จะตักง่ายหน่อยนะครับไม่ค่อยแข็งครับว่าหินไม่ค่อยมีนะครับส่วนฝั่งที่ดีทูอยู่เมื่อกี้ก็หินใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับใช้เวลาสักนิดนึงครับกว่าจะเต็ม10ล้อเมื่อกี้ก็ปาไปเกือบ6นาที7นาทีนะครับ6นาทีกว่าๆนะครับเมื่อกี้ผมถ่ายให้นะครับก็เมื่อก่อนหน้านี้จะมาครับเห็นแกไปลอกยางมาตอยนะครับแถวกาบังนะครับคันนี้นะครับ320Dนะครับเห็นเข้าในโซ่นะครับค้ำอยู่กับแผ่นแท็กนะครับโอ้จะเต็มแล้วนะครับเอื้อมสุดเลยนะโอ้โหเล่นท่ายากง่ายๆไม่เอานะครับโอเคน่าจะได้แล้วนะครับจัดให้สักหน่อยครับเรียบๆเดี๋ยวหล่นครับโอเคนะให้สัญญาณแล้วนะครับก็จะขอจบการถ่ายเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปชมของทีมงานทรัพย์ธนกิจนะครับ